ธุระที่สภ.สะเม็ดพอดีเดินทางมาเจอตำรวจพอดีครับก็เลยจะเข้าไปถามก็หน่อยว่าด่านอะไร มาตั้งอะไรในต้นจุดนี้นะครับเดี๋ยวรอเดี๋ยวนะครับที่จะไปสภ.สะเม็ดครับผมรอก่อนนะครับป๋าตอนนี้มาเจอภริยาตรงหน้าเอ็กไซครับครับผมพอดีเดินทางมาเจอพอดีมีตำรวจ3นายมาตั้งจุดอะไรครับท่านขอถามนะครับจุดอะไรครับเลขหมวก6167ครับเลขอะไรครับด่านจุดอะไรครับหมวด6เลขหมวก647ครับ643ครับนี่เป็นด่านอะไรครับผมก็ไม่เข้าใจครับผมเนี่ยด่านอะไรเนี่ยสร้างความเดือดร้อนให้ประชาชนอย่างมากประชาชนหาเช้ากินค่ำไม่มีจะกินอยู่แล้วขับรถออกมาก็มาเจอด่านเจอดักกันอย่างเงี้ยเนี่ยทาง3แยกนะครับเนี่ย3แยกนะครับหลวงครับถามว่าทำถูกไหมถนนก็สร้างมาด้วยเงินภาษีอากรของประชาชนทุกคนแต่พอสร้างเสร็จให้ตำรวจมาตั้งด่านทำถูกต้องที่ไหนล่ะเดี๋ยวครับมียศร้อยตำรวจตี2นาย10ตำรวจโทคนหนึ่งการตั้งด่านผมอยากจะถามท่านประยุทธ์หน่อยครับว่าท่านมาคืนความสุขให้ประชาชนหรือว่าท่านเนี่ยมาสร้างความเดือดร้อนให้ประชาชนด่านมีทุกซอกทุกซอยประชาชนก็อยู่กันแบบลำบากขี่รถออกมาก็มาเจอด่านเดี๋ยวสภ.เสม็ดรอเดี๋ยวนะครับป๋ารอรอก่อนเดี๋ยวผมดูด่านตรงนี้ก่อนเดี๋ยวดูวอด้วยนะครับทีมกฎหมายดูด้วยนะครับผิดเราว่านไปตามผิดเลยเนี่ยดูถนนเขาสร้างมามาตรา38-39เขาก็บอกว่าห้ามไม่ให้ผู้หนึ่งผู้ใดเอาสิ่งของมาวางกีดช่องการจราจรแต่ทำไมตำรวจทำผิดกฎหมายซะเองเอาสิ่งของมาวางกีดช่องการจราจรได้ไงถนนเขาสร้างมาด้วยเงินภาษีอากรของประชาชนนุ่นมีอาสาด้วยนี่มีอาสาด้วยเปล่าไม่รู้จะเข้าข่ายมาตรา209หรือเปล่าเดี๋ยวแป๊บนึงครับเดินไปดูครับเดี๋ยว157ฟ้องทีมกฎหมายเตรียมร่างหนังสือเลยนะครับเนี่ย3แยกเนี่ย3แยกมาตั้งได้ยังไงเนี่ยอย่างเงี้ยเนี่ยครับตรงหน้าร้านเอกไซครับใครเป็นหัวหน้าด่านครับเนี่ยจุดอะไรก็ไม่บอกถามอะไรก็ไม่ตอบเนี่ยจุดอะไรเนี่ยถามอะไรก็ไม่ตอบป้ายก็ไม่มีบอกขี่รถมาทางแยกโดนเลยเนี่ยรถมาจอดอย่างเงี้ยผิดกฎหมายนะครับเนี่ยตำรวจทำผิดกฎหมายซะเองเนี่ยประชาชนแล้วมหาจับประชาชนทำถูกต้องไหมเนี่ยฮะใครเป็นหัวหน้าด่านครับนู่นนะพี่เดินไปนู่นนะครับพี่เนี่ยครับไม่ไหวแล้วประชาชนอยู่กันอย่างหวาดระแวงถนนเขาสร้างมาด้วยเงินภาษีอากรแต่มามีตำรวจเอาสิ่งของมาวางกีดช่องการจราจรมาตรา38-39ของห้ามไม่ให้ผู้หนึ่งผู้ใดเนี่ยแล้วรถวิ่งไปไม่สะดวกประชาชนก็เดือดร้อนเนี่ยเนี่ยเอาสิ่งของมาวางกีดช่องการจราจร
ทำได้ยังไงกันแบบเนี้ยท่านเป็นหัวหน้าผู้ควบคุมด่านหรือเปล่าครับผู้กองวุฒิชัยมีละผลผมอยากจะถามท่านหน่อยครับว่ามาตรา38-39เนี่ยเขาห้ามมิให้ผู้หนึ่งผู้ใดเอาสิ่งของมาวางกีดช่องการจราจรแต่ทำไมท่านเอามาวางรู้ไหมว่านี่ทางแยกทางร่วมเนี่ยมาตั้งได้ไงเนี่ยเนี่ยประชาชนเขาอยู่กันแบบหวาดระแวงอยู่กันยังแล้วพวกท่านก็ออกรั่วทำตามกฎหมายทำตามระเบียบยังไงอย่างเงี้ยเนี่ยทางร่วมทางแยกเนี่ยมาตั้งได้ไงเนี่ยอะเดี๋ยวนะครับสภ.เสม็ดเดี๋ยววันนี้จะไปร้องเรียนไปร้องทุกข์กล่าวโทษตำรวจอยู่แล้วรอแป๊บหนึ่งนั่นนั่นมันตำรวจหรืออาสาน่ะฮะนั่นน่ะคนนั้นไม่มีหมวกไม่มีอ่ะทีมกฎหมายแคปหน้าจอนะครับวุฒิชัยมีละกุลเนี่ยมาตั้งกันทุกวันตั้งเพื่ออะไรประชาชนก็เดือดร้อนอะผู้กองมาตรา38-39เขาเขียนว่าไงห้ามไม่ให้ผู้หนึ่งผู้ใดเอาสิ่งของมาวางกีดช่องการจราจรถ้าทำตามกฎหมายจริงอ่ะทำไมพวกท่านเอามาวางล่ะครับฮะประชาชนมันไม่ไหวจะทนแล้วออกมาก็มาเจอด่านเนี่ยทางสามแพ่งอย่างเงี้ยออกมาโดนเลยออกมาโดนเลยถามว่าทำถูกต้องไหมเที่ยวนี้ต้องมีการแจ้งความจับกันครับมาตรา157ไม่ต้องพูดมากแล้วพูดไปก็ไม่มีประโยชน์มีอย่างเดียวคือแจ้งความจับกันครับเนี่ยหมวกไม่มีนะอาสาแต่งชุดตำรวจใครเห็นก็มองว่าเป็นตำรวจพวกท่านทำอย่างนี้ได้ยังไงกฎหมายเขามีแต่พวกท่านไม่ไปจับเนี่ยถือว่าเราเว้นการปฏิบัติหน้าที่หรือประพฤติมิชอบแล้วท่านจับแต่ประชาชนใช่ไหมว่าผมพูดถูกไหมสภ.พัทยาครับหน้าเอ็กไซทีมกฎหมายดูด้วยนะครับเนี่ยประชาชนก็ขี่รถออกมาเจอเลยเนี่ยอย่างเงี้ยสร้างความเดือดร้อนแล้วก็บอกว่าทำตามกฎหมายทำยังไงกฎหมายอย่างเงี้ยถือว่าเราเว้นนะครับเนี่ยอาสาเนี่ยแต่งชุดคล้ายตำรวจมันไม่ใช่นะคือเนี่ยอย่างมาตรา38-39เนี่ยเขาห้ามไม่ให้ผู้หนึ่งผู้ใดเอาสิ่งของมาวางกีดช่องการจราจรแต่พวกท่านก็มาวางพวกท่านจับผิดกับคนอื่นแต่พวกท่านไม่เคยดูของพวกท่านเลยใช่ไหมแต่ผมก็อยู่ไม่นานเดี๋ยวผมจะไปสภ.เสม็ดวันนี้ร้องทุกข์กล่าวโทษมีกี่นายเดี๋ยว1อาสา1 2 3 4 5 6ผู้กองเอาหัวหน้าชุดร่วมกับพวกมาตรา38-39เขาก็มาห้ามว่าไม่ให้ผู้หนึ่งผู้ใดเอาสิ่งของมาวางกีดช่องการจราจรนะพวกท่านเห็นแต่ความผิดของคนอื่นแต่พวกท่านไม่มองดูความผิดของพวกท่านเลย2วันตั้ง3วันตั้งมันอยู่กันได้ยังไงประชาชนนะดูมาเรียกหมดทุกคันอ่ะดูเขาใส่หมวกก็เรียกพี่ครับทำเสร็จงานไหมนะทำไปถึงงานไหมจะดูเดี๋ยวก็เจอกันเดี๋ยวกลับมาจากสภ.เสม็ดก่อนนะครับผู้กองไปก่อนนะไม่ถ้าปรับปรุงตัวผมก็จะไม่ร้องเรียนแต่ถ้าทำกันแบบนี้อยู่เรื่อยๆมันก็ไม่ไหวประชาชนก็ต้องมีการแจ้งความจับกันร้องทุกข์กล่าวโทษกันมาตรา157เนี่ยท่านเห็นคนทำผิดแต่งตุชุดคล้ายตำรวจแต่พวกท่านก็ไม่ทำเฉยนิ่งปิดโอเคเดี๋ยวผมกลับมาจากสภ.เสม็ดเดี๋ยวผมจะไปสภ.เสม็ดวันนี้เดี๋ยวกลับมาได้เจอกันสภ.พัทยาทีมกฎหมายแคปหน้าจอนะครับเนี่ยเห็นไหม
การตั้งด่านนี่มันทำให้เศรษฐกิจดีตรงไหนอ่ะฝรั่งมาเรียกประชาชนเขาจะอยู่กันยังไงเจอกันแบบนี้ตั้งแต่กี่โมงแล้วกี่โมงครับไม่ตอบอีกประชาชนถามให้ความรู้ประชาชนมั่งก็ได้ผู้กองถามว่าสร้างความเดือดร้อนให้ประชาชนไหมขี่รถมาบางทีเขามาเจอด่านเขาไม่มีใบขับขี่เขาเลี้ยวหลบอ๋อรู้ว่าคนทำผิดก็คือผิดแล้วรถเกิดอุบัติเหตุพวกท่านมองความผิดแต่ประชาชนแต่พวกท่านทำผิดพวกท่านไม่นี่ทิมใช่ไหมฝรั่งใส่หมวกมาก็เรียกอย่างเงี้ยมันทำลายเศรษฐกิจเลยนะครับผมจะพูดให้ฟังไม่ใช่ว่าทำให้เศรษฐกิจมันดีขึ้นนะเพราะการตั้งด่านของพวกท่านเนี่ยสร้างความเดือดร้อนรำคาญมาตรา138ใช่ไหมว่าผมพูดถูกไหมเนี่ยเอากล้วยไปวางไว้ถนนเดี๋ยวไปถ่ายนี่ก่อนเดี๋ยวผมไปนี่ก่อนเดี๋ยวไปสพ.สมเด็จก่อนเที่ยงดีนักท่องเที่ยวทั่วโลกให้มาเที่ยวเมืองพัทยาลุกขึ้นถนนที่ทำแล้วที่เป็นประจำนี่นะครับร้อยตำรวจเอกมุทิชัยมีละคุณผู้ควบคุมด่านวันนี้ครับหัวหน้าจุดตรวจหากพบเจ้าหน้าที่ทุจริตโดยไม่ชอบแจ้งผู้บังคับการโทร0816526266 0816526126พลตำรวจตีอัตสิทธิ์กิจจาหารผู้บังคับการตำรวจภูธรจังหวัดชลบุรีหรือแจ้งร้องเรียนการปฏิบัติหน้าที่สายด่วน1599มีกล้อง2ตัวเนี่ยสร้างความเดือดร้อนเนี่ยถือว่าเลือกตรวจเป็นบางคันครับถือว่าละเว้นการปฏิบัติหน้าที่หรือประพฤติไม่ชอบมาตรา157นะครับเนี่ยมีชายคนแต่งตัวคล้ายเจ้าหน้าที่ตำรวจใส่ชุดคล้ายตำรวจแต่ก็ยังปล่อยปละละเลยน่าจะโดน157ครับทั้งชุดจะอยู่กันได้ยังไงแบบนี้ประชาชนเอาสิ่งของมาวางกีดช่องการจราจรประชาชนก็เดือดร้อนทุกหย่อมย่าผู้กองเดี๋ยวกลับมาจากสพ.สมเด็จเจอกันเนี่ยแค่มาดักจับตรงมุมนี้ก็ผิดกฎหมายแล้วผิดระเบียบแล้วยังพากันทำอีกผู้กองครับที่ออกมาตั้งด่านเนี่ยได้ลงปจว.ป่ะครับปฏิบัติการเมื่อกี้เนี่ยเป็นไงเดี๋ยวยังไงจะเข้าไปดูนะครับเนี่ยมาตั้งเนี่ยครับสามแยกเฉลิมพระเกียรติ
18/1หน้าเอ็กไซท์พัทยาครับตั้งกันแทบทุกวันประชาชนจะอยู่กันยังไงออกมาก็โดนออกมาก็โดนถนนเขาสร้างด้วยเงินภาษีอากรของประชาชนแต่พอสร้างเสร็จก็เอาสิ่งของมาวางกีดช่องการจราจรจะสร้างกันทำไมถ้าแบบนี้ดูนะครับจะอยู่กันยังไงประชาชนแบบนี้แล้วก็ฝรั่งมาเรียกอย่างเดียวใส่ไม่ใส่เรียกแล้วงี้เหรอทำให้เศรษฐกิจมันดีครับผมโอเคครับผมเอาดิมาไล่โพลิส yes too much police โอ้โหโพลิสIs for I think it's only dangerous for a foreigner. Oh, I'm not speaking English. No speak English. Ah, so no problem. Okay, okay. เดี๋ยวกลับมาเจอกันครับเดี๋ยวผมจะไปตามดูปชว.การตั้งด่านได้ลงอนุญาตหรือเปล่าครับขอบคุณครับสวัสดีครับแค่นี้ก่อนนะครับเดี๋ยวจะไปธุระครับผมสวัสดีครับ